จะพี่น้องก็จะได้เห็นบ่อันใบไม้ร่วงพี่น้องงามปีนี้บ่ได้ไปเฮ็ดคลิปสวยๆดอกมั้งพี่น้องแต่ว่าพามาเบิ่งไกลๆเห็นบ่วันนี้แดดดีแต่ว่าก็พามาดูใบไม้ร่วงพี่น้องใจเห็นมั้ยสวยบ่จ้าสวยๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันพี่น้องกันนี่ดูสิสีสวยมากเลยเดี๋ยวเด็ดมากกันนะเอามาฝากด้วยจ้าพี่น้องจ๋าสวยบ่งามเนาะจ้ะเนาะเบิ่งทั้งต้นไปเบิ่งทั้งต้นกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะเดื่อที่หลังนี่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวดูใบไม้ร่วงนิดนึงแล้วก็ไปดูมะเดื่อกันพี่น้องจ๋าดูสิเยอะมากเลยพี่น้องจ๋าไปๆสวัสดีจ้ะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าเดี๋ยวจัดเด้อมื้อนี้สิพาพี่น้องมาที่ต้นไม้เล็กๆต้นนี้พี่น้องจ๋าเห็นมั้ยเนี่ยต้นไม้เล็กๆนี้ก็คือต้นอะไรจ๊ะก็คือต้นต้นมะเดื่อฝรั่งพี่น้องเด้อต้นมะเดื่อฝรั่งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพาไปเก็บบักข้างในมีหลายบ่อซึ่งเป็นบ้านคุณยายที่ค่อยมาเก็บอะไรนะค่อยมาเก็บบักเชอรี่ตอนต้นปีพี่น้องจ๋าเนี่ยตอนนี้มะเดื่อก็เริ่มสุกแล้วเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรพี่น้องจ๋าไปดูกันนี่เยอะๆมากเลยมันร่วงเต็มพื้นเลยพี่น้องจ๋าไปเก็บมากมาพี่น้องนี่จะพามาเบิ่งลูกฟิกซ์แล้วด้วยพี่น้องเด้อภาษาลูกฟิกซ์แต่ลูกภาษาของฮอลแลนด์เขาเรียกแฟเกิลหรือเปล่าพี่น้องจ๋าใครทราบบอกหน่อยเด้อเนี่ยจะพามาเก็บสุกแล้วพี่น้องป้าบอกว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอุ้ยนี่เยอะแยะเลยพี่น้องนี่ดูสินี่ครับพี่น้องจ๋าครั้งแรกในชีวิตมันร่วงมันร่วงเดี๋ยวจะเอาไปนี่พี่น้องมันเหี่ยวแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเสียดายจังเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพามาเก็บเด้อพี่น้องเยอะแยะเลยพี่น้องจ๋าอุ้ยตื่นเต้นจังเลยนะพี่น้องจ๋านี่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างล่างกันอุ้ยพี่น้องข้างล่างเยอะมากเลยนี่เห็นไหมมันร่วงเต็มไปหมดเลยพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอจะพาเจ้ามาเก็บเดี๋ยวหาลูกสวยๆก่อนเด้อตรงไหนดีนะลูกสวยๆตรงไหนดีนะพี่น้องจ๋าต้นพันกับว่าข่อยใหญ่ได้พี่น้องเห็นบ่นี่เห็นไหมเนี่ยพี่น้องอุ้ยหลุดพี่น้องจ๋ามันหลุดเลยไหมเห็นบ่เนี่ยเด็ดเลยจ้าเห็นบ่น่ะพี่น้องจ๋าเห็นบ่เสียดายจังเลยลูกที่มันร่วงเนี่ยใส่กระป๋องก่อนนะพี่น้องจ๋านี่เดี๋ยวเราต้องมาส่องจากข้างล่างพี่น้องเราจะได้เห็นลูกสวยๆนะเห็นไหมพี่น้องนี่พี่น้องจ๋ามันหลุดเลยแตะแล้วหลุดเลยนะจ๊ะเห็นไหมสวยไหมพี่น้องเดี๋ยวจะกินให้เบิ่งเด้อนี่อุ้ยร่วงเต็มพื้นเลยอ่ะพี่น้องจ๋าตื่นเต้นมากพี่น้องนี่อุ้ยติดเป็นขวนมากกับนี่พี่น้องนี่สวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยมะเดื่อฝรั่งพี่น้องจ๋าเห็นป่ะมันต้องโดนแดดมันจะสวยเห็นไหมเนี่ยพี่น้องมันจะได้จะสิโดนแดดนี่พามาเก็บมะเดื่อด้วยพี่น้องเด้อนี่ลูกมะเดื่อนี่พี่น้องจ๋าพามาเก็บลูกมะเดื่อโอ้ยขอก็สิได้ดูไต่ต้นไปนะพี่น้องนี่บักสวยแล้วพี่น้องเห็นไหมลูกนี้สวยมากเลยนะเนี่ยพี่น้องเก็บลูกมะเดื่อกันได้จ้ะน้องจ๋าเห็นไหมมีหลายลูกมากเลยนี่แล้วมันก็มีลูกหนึ่งเห็นไหมเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพามาเก็บกันได้จ้ะเด้อเก็บแล้วนะจ้ะมันเหนียวอยู่แต่มันมาทั้งสุกหลายพี่น้องนี่เห็นป่ะอันที่มันสุกเห็นไหมพี่น้องอันนี้มันคงจะสุกมากแล้วนะพี่น้องมาเก็บเลยจ้ะนี่พ
ี่น้องจ๋าเก็บลูกมะเดื่อจ้ะมีความสุขหลายพี่น้องครั้งแรกในชีวิตพี่น้องจ๋านี่มันสุขมากจนมันแตกแล้วนะเห็นไหมโอ้ยบังมันสุขมากจนมันแตกชอบกินอ่ะนางงามก็ชอบกินนะพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าดูสิลูกมะเดื่อพี่น้องเขาปลูกเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยโตเหมือนที่ขายในตลาดนะพี่น้องเห็นไหมถ้าขายในตลาดเนี่ยสวยป่ะพี่น้องนะเดี๋ยวจะเก็บต่อเก็บอีกเปิดหาใต้ใบหรือหน่วยลนก็มีหน่วยลนเขาฝรั่งส่วนมากเขาจะเอาไปอะไรนะเขาจะเอาไปอบแห้งนะพี่น้องแล้วไว้กินตอนหน้าหนาวตาตายายก็บอกว่ามันเหลือจะมาสิบหน่วยนะเบิดมาเก็บอโหลดไว้สั่นสิบหน่วยอยู่สระยายมันต่างหลายหน่วยได้นี่นะเนาะนี่พี่น้องเต็มไปหมดเลยน้องเบิร์ดก็จะเก็บเลยนะคะนี่อุ้ยเก็บไงเก็บได้บิดนิดนึงนะลูกแบบนี้ก็บิดนิดนึงเห็นไหมบิดมันก็ออกเลยจ้ะนี่พี่น้องสวยป่ะเย้พี่น้องสวยมากเลยดูสิพี่น้องจ๋านะเก็บต่อพี่น้องเขาปล่อยให้มันร่วงทิ้งหมดเลยนะนี่ดูสินี่ด้วยเห็นไหมมันแตกแล้วเนี่ยมันเฉาะเยอะจนมันแตกแล้วนะพี่น้องนะเห็นไหมอุ้ยแตกเสียได้ด้วยน้องมันก็กินได้อยู่นะนี่เยอะแยะเลยนี่เห็นไหมตกมันเถาหลายมันเถาหลายจนมันตกแล้วพี่น้องเห็นป่ะเหมือนที่พ่อขายเลยเนี่ยเพราะมันเป็นลูกแดงๆวันนี้มันเริ่มเหี่ยวเลยเห็นไหมเห็นป่ะพี่น้องก็เริ่มจะเหี่ยวแล้วเนี่ยอุ้ยพี่น้องนี่ไงแห้งพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะเบิ้งนะมาจ้านี่ใหญ่มากเด็ดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวใบไม้ร่วงมาไม่มีกินนะจ๊ะพี่น้องข่อยมากินหลายเด้มันแสบพี่น้องนี่เต็มกระป๋องแล้วพี่น้องดูสิเห็นบ่จ้ะเดี๋ยวไปดูดข้างในอีกอุ้ยพี่เดี๋ยวมันหล่นลงมาข้างล่างพี่น้องต้องเข้ามาดูใต้ต้นมันนะถึงจะเห็นนะใช่ล่ะมืดละบ่ท่านมืดด้วยกำลังเก็ดมวนๆพี่น้องจ๋าโอ้พี่อุ้ยหลุดออกเลยพี่น้องเบิ่งมันเหี่ยวต้นหมดเต็มเม็ดอุ้ยหลุดอีกเลยแตะไม่ได้เลยร่วงหมดเลยพี่น้องจ๋านะหมดแล้วมั้งนี่เหลืออยู่ต้นนึงเหลืออยู่ลูกนึงตัวนี้แอบซ่อนอยู่เห็นไหมพี่น้องแล้วก็เลือกนึงเป็นลูกเหี่ยวๆนี่เหี่ยวๆก็กินได้นะจ๊ะยิ่งเหี่ยวยิ่งหวานได้พี่น้องนะนี่พี่น้องเปรี้ยวสมอุ้ยนู่นนี่จะได้ขดมองพลาดไปได้ยังไงพี่น้องแจ๋ดูสิเห็นไหมสวยไหมพี่น้องพี่น้องจ๋าเห็นบ่ลูกมะเดื่อพี่น้องจ๋าเห็นปะขอจะเก็บให้เจ้าเบิ่งเด้อเราต้องบิดอย่างนี้นะพี่น้องเราต้องบิดหน่อยหน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าเราไม่บิดขออภัยด้วยหนวดเข้าไปในก้นพี่น้องเย้ออกมาแล้วเย้พี่น้องดูสิพี่น้องดูสิเปรี้ยวมากเลยเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะว่าจะอร่อยหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวจะใส่นี่เราก่อนนี่อยู่ใกล้ๆกันกับต้นอันนั้นนะพี่น้องนะต้นบักเชอรี่คุณป้าแกนะเห็นไหมหน้าต้นบักเชอรี่พี่น้องจ๋าเห็นไหมหน้าต้นบักเชอรี่แล้วแกก็ทำสวนใหม่เห็นไหมเขียวแล้วก็มีสระน้ำด้วยพี่น้องเห็นไหมนะต้นบักเชอรี่อยู่ตรงนั้นเองเก็บทุกปีพี่น้องปีนี้แกก็ใจดีให้มาเก็บอีกแล้วเราก็มาเก็บอีกพี่น้องจ๋าไปเก็บต่อไปหมดไปยังนะไปเดี๋ยวคอยเห็ดโลนลงมาพี่น้องบอกจำเดี๋ยวบอกคอยเห็ดโลนตุ๊บลงมาบาดนึงแกปล่อยให้มันร่วงทิ้งหมดเลยอ่ะยังไม่แก่อีกก็มีนะเสียดายจังเลยลูกที่มันร่วงเนี่ยน้องอู้นั่นน่ะสองลูกอยู่ตรงนู้น
ที่ดูดีๆนะเนี่ยลูกนี้เห็นไหมแตะแล้วมันร่วงออกมาเลยนะพี่น้องเบิ่งคอยแตะมันโลนเสียดายเนาะดูสิมันแก่ทิ้งหมดเลยพี่น้องจ๋าพูดนะคอยเห็นหน่อยนึงทุกคนโอ้ยมันหมอบมาส่วนอยู่พี่ล่ะต้นน้อยๆอย่างนี้ได้ล่ะนี่นี่เด็กโอ้มันแก่จนมันเหี่ยวหมดละพี่น้องจ๋าหมดละมั้งแล้วต้นไม้เหี่ยวแล้วพอละล่ะมันได้เต็มตะกร้าหน่อยไปแล้วเห็นบ่เต็มกระป๋องหน่อยไปเลยพี่น้องจ๋าเห็นบ่แม่จ๋าเหลืออีกหน่อยนึงเก็บถิ่มก่อนพี่น้องมาด้วยจ้ะเบื้องย่ายก็ปลูกบักเขือแค่ปลูกบักเขือก็ไม่มีคนกินพี่น้องจ้าดูสิก็ปลูกพริกด้วยก็เอาพริกให้ค่อยกินนะพี่น้องบักพริกนี่เผ็ดดีจริงๆเลยนะแกปลูกนะแกก็ไม่กินก็บอกมันเผ็ดมากพี่น้องจ้าแกก็เลยเอาให้ค่อยกินนะบักพริกน้อยเนี่ยบักเขือก็น่ารักน่ารักอันนี้ลูกนี้ยังไม่แก่นะรอให้มันแก่แล้วค่อยมาเก็บด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมาเบิ่งอันนี้เราเห็นไหมผลผลิตของเราของเขาแต่เรามาเก็บให้น้องจ๋านี่พี่น้องเก็บไม่ตั้งหลายลูกเลยพี่น้องจ๋านี่นี่พี่น้องจ๋าเก็บไม่ได้ตั้งเยอะหลายลูกเลยเก็บมะเดื่อพี่น้องจ๋าเดี๋ยวค่อยจะกินให้ดูนะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่ามะเดื่อเนี่ยสำหรับมะเดื่อนี่พี่น้องเขามีเพื่อนหลายๆท่านบอกว่าเวลากินต้องระวังเพราะมันจะมีหนอนนะพี่น้องนะมันจะมีหนอนซึ่งก็พี่น้องจ๋ามะเดื่อจ้ามะเดื่อจ้ามะเดื่อจ้าไผมากินมาเดี๋ยวจะมันหวานดิเดี๋ยวค่อยจะแกะให้ดูนะเอาลูกที่มันอ่อนๆหน่อยนี่ลูกที่มันอ่อนๆแบบนี้นี่พี่น้องมันจะอร่อยแต่ตรงนี้ลูกแบบนี้ก็คงต้องรอสักนิดนึงนะพี่น้องนะน้องจะแกะให้ดูนะต้องดูมันมีหนอนหรือเปล่าพี่น้องจ๋านี่พี่น้องจ๋าเห็นป่ะมันจะเป็นแดงๆแบบนี้จ้ะซึ่งเรากินได้ทั้งเปลือกเลยนะเพราะเปลือกมันก็หวานพี่น้องดูแล้วมันไม่มีอะไรนะดูแล้วมันไม่มีมันไม่น่าจะมีหนอนนะดูดีๆไม่มีจ้ะหวานเดี๋ยวจะเอาไปให้นางงามซีมอยู่บาทหวานเจี๊ยบเลยขออีกลูกนะพี่น้องมาด้วยจ้ามันนี่แดดดีตัวหน่อยๆซ้ำนี่เองเห็นบ่อันนี้ลูกนี่ต้องเอาไปรอให้มันรอนิดนึงให้มันแก่ให้มันลืมต้นพี่น้องนี่มันเริ่มแตกแล้วนี่เห็นไหมมันเริ่มแตกแล้วก็ถ้ามันเริ่มแตกก็แสดงว่ามันสุกพร้อมแล้วนี่จะแกะให้ดูลูกนี้นะอุ้ยมันเละแล้วนี่พี่น้องเห็นป่ะจ๊ะเดี๋ยวจะไปกินที่บ้านให้ดูกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะน่าอร่อยพี่น้องจ๋ามาด้วยจ้ะแซ่บพี่น้องหวานฉ่ำเลยนะจะเบิ่งมาเก็บครั้งแรกเลยพี่น้องในชีวิตเก็บมาจากต้นสดหวานๆฉ่ำๆเลยอร่อยขออีกจังหน่อยก็มันแซ่บพี่น้องจ๋าหวานแห้งอะไรต้องกินน้ำตามเลยพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเลิศป่ะพี่น้องเลิศป่ะหวานคืออีหยังเนาะหวานบอกบ่ถึกเลยหวานมากเลยนะหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะยิ่งลูกเหี่ยวๆนะหวานเหมือนน้ำผึ้งเลยพี่น้องไม่ได้จ้ะนี่เหลือบักหลายเอาเพนนางงามซีมอยู่บ้านก่อนน้องจ๋าไม่ได้จ้ะ
เอาล่ะเดี๋ยวชาวเพชรนางงามซีมอยู่บ้านเด้อเพิ่นเด้อคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวสิพาไปกินอยู่บ้านนะจะออนสดหรือว่าอาจจะทําคลิปกินที่บ้านเลยก็แล้วกันเพิ่นน้องเนาะกดไลค์กดติดตามคันมาคันบ่มากก็กดบ่ได้เด้อเพิ่นน้องจ๋าเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างเดี๋ยวข่อยจะอ่านเด้อเพิ่นน้องเด้อฝากอีสานวิสา242นําเด้อเพิ่นน้องเด้อวิมแอนเบิร์ดเด้อเพิ่นน้องจ๋าแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเจอกันคราวหน้าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปหาซองอีกมันมีหล่นๆอยู่ทางใดก่อนลาไปก่อนด้วยจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย พี่น่ะเหลืออีกหน่วยพี่น่ะพี่น้องขนาดมันหมดแล้วก็ยังเก็บมากก็ยังเหลืออีกหน่วยอยู่ไปดีกว่าไปพี่น้องไป